เหมือนจะไปสร้างปัญหาอีกแล้วสำหรับมาคัสแรดฟอร์ดนะครับมีรายงานว่าแรดฟอร์ดอาจจะโดนลงโทษครับโทษฐานที่ไปปาร์ตี้จนป่วยนะครับมาซ้อมไม่ได้อันนี้เป็นรายงานข่าวจาก Manchester Evening News ครับบอกว่ามาคัสแรดฟอร์ดกองหน้าของแมนยูนะครับอาจจะโดนสโมสรลงโทษจากการปาร์ตี้จนป่วยและไม่ได้มาซ้อมบอลเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเอริกเทนฮากุนซือแมนยูครับพูดในการแถลงข่าวก่อนเกม FA ครับรอบ4ที่ทีมจะไปเยือนนิวพอร์ตเคานตี้แต่นั่นเป็นเรื่องก่อนที่จะมีผ่านหลุดออกมาว่าเจ้าตัวไปปาร์ตี้ที่ทอมสันการัตในคลับที่ไอร์แลนด์นะครับเมื่อคืนวันพุธซึ่งแรดฟอร์ดต้องเดินทางกลับในเช้าวันรุ่งขึ้นแต่ว่ามีอาการป่วยจะต้องเลื่อนเที่ยวบินออกไปแล้วจากรายงานล่าสุดบอกว่าแรดฟอร์ดอาจจะพบว่าตัวเองเสี่ยงที่จะถูกลงโทษนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้ก็เคยโดนเอริกเทนฮากตำหนิเรื่องการออกไปเที่ยวในคลับเหมือนกันหลังจากที่ทีมแพ้แมนซิตี้เมื่อเดือนตุลาคมมาแล้วนอกจากนี้ครับเมื่อเดือนธันวาคมปี2022แรดฟอร์ดเองก็เคยโดนถอดออกจากทีมนัดที่เจอกับวูฟครับหลังที่เจ้าตัวเนี่ยมาประชุมทีมสายนะครับนั่นแหละครับซอแวลจะโดนลงโทษอีกครั้งครับหลังจากที่ไปเที่ยวในคลับแล้วก็มาซ้อมบอลไม่ได้นะครับบอกว่ามีอาการป่วยอะไรทำนองนั้นโอ้โหคลิปหลุดเยอะแยะนะครับแรดฟอร์ดไปเที่ยวนะโอ้โหแล้วมาซ้อมบอลไม่ได้อาจจะป่วยจริงก็ได้นะครับไม่แน่ทุกคนครับมีความคิดเห็นยังไงกับข่าวนี้ก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้จัดไปให้วัยรุ่นจัดไปยาวๆเลยนะครับผม